สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูปลานิลหมกหม้อซึ่งมีกลิ่นของความหอมของปลาร้านัวๆเลยค่ะเพื่อนๆเป็นเมนูของทางภาคอีสานค่ะแล้วก็เหมาะที่สุดเลยก็คือจะต้องรับประทานกับข้าวเหนียวเท่านั้นค่ะแล้วก็วันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยนะคะวันนี้เราจะใช้ปลานิล1ตัวปริมาณอยู่ที่1กิโลกรัมก็หั่นเป็นชิ้นๆมาเป็นแบบนี้แล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะนำเนื้อปลามาแช่ใช้เวลาทั้งหมด15นาทีใช้เป็นน้ำซาวข้าวค่ะใส่ลงไปค่ะทำไมจะต้องแช่ปลานิลที่น้ำซาวข้าวเพื่อที่จะดับกลิ่นคาวของปลานิลค่ะแต่จริงๆก่อนที่จะนำมาแช่นะคะเราก็นำปลานิลเนี่ยไปล้างกับน้ำเกลือก่อนแล้วก็นำมาแช่กับน้ำซาวข้าวใช้เวลาทั้งหมด15นาทีค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปมีอะไรบ้างมีลูกโดดค่ะต่อไปก็จะใช้เป็นใบมะกรูดฉีกแล้วก็ตะไคร้หั่นท่อนใช้เป็นผักชีลาวที่เด็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใบแมงลักหรือว่าใบอีตูค่ะแล้วต่อไปก็เป็นต้นหอมหั่นท่อนส่วนลูกโดดวันนี้ใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะมาดูในส่วนของเครื่องค่ะว่ามีอะไรบ้างมีข่าหั่นแว่นใช้ประมาณ 4-5 แว่นค่ะหอมแดงอยู่ที่10หัวค่ะปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตะไคร้หั่นแว่นอยู่ที่ 4-5 ต้นแล้วก็พริกขี้หนูค่ะใช้ประมาณ20เม็ดค่ะจากนั้นทั้งหมดค่ะเราจะนำมาตำให้ละเอียดค่ะวันนี้เครื่องสมุนไพรครบรสครบเครื่องมากๆเลยนะคะและความละเอียดของเครื่องที่เราจะนำมาหมกหม้อในวันนี้เราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเตรียมเป็นหม้อก็ได้หรือว่าเป็นกระทะก็ได้นะคะปลานิลที่แช่ในน้ำซาวข้าวใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่15นาทีนำมาเรียงไว้ก่อนเลยค่ะต่อไปค่ะเครื่องแกงค่ะเราก็นำใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำล้างครกค่ะปรุงรสชาติเลยค่ะเราจะใส่น้ำปลาร้าลงไปอยู่ที่ประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรสอีก1ช้อนชาค่ะแล้วก็ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วลงไปประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะจากนั้นก็ใส่เป็นใบมะกรูดฉีกลงไปแล้วก็ผักชีฝรั่งตะไคร้หั่นท่อนผักอีตูแล้วก็ลูกโดดค่ะทั้งหมดก็ใส่ลงไปค่ะตรงนี้ในการปรุงรสชาตินะคะใครชอบเป็นผงชูนะคะก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนของการคลุกเคล้าแล้วก็ปรุงรสชาติก่อนที่จะนำไปหมกหม้อค่ะตรงนี้ก็ใช้มือค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะถ้าเป็นคนที่เป็นอีสานแท้ๆนะคะชอบในกลิ่นของผักขยงค่ะก็สามารถที่จะใส่ผักขยงลงไปได้อีกค่ะผักขยงก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะแต่ในส่วนตัวของแอดมินนะคะแอดมินก็ชอบนะคะว่ากลิ่นมันหอมดีค่ะแต่วันนี้ไม่มีนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะในส่วนของการคลุกเคล้าก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำปลานิลไปหมกหม้อกันค่ะนำไปตั้งที่แก๊สค่ะจากนั้นก็ติดไฟติดแก๊สค่ะแอดมินจะใช้เป็นไฟกลางก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไฟอ่อนค่อนไปทางกลางค่ะจากนั้นก็ปิดฝาหมกหม้อไว้เลยค่ะหมกหม้อไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องมันเปิดดูเช็คดูด้วยค่ะเพราะว่าถ้าน้ำมันแห้งนะคะเราจะต้องเติมน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะติดกระทะปลาของเราจะไหม้ได้ค่ะก็มันเปิดดูค่ะแล้วก็เช็คความสุกของเนื้อปลาจะกลับปลาก็ได้หรือว่าไม่กลับก็ได้นะคะก็เช็คความสุกดูเอากะเอาค่ะในส่วนของรสชาติก็ถ้าเกิดว่ามันจางไปเราก็สามารถที่จะปรุงเพิ่มได้อีกค่ะแต่ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะแอดมินก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะแห้งจนเกินไปค่ะ
แล้วก็มันเปิดฝามาอันนี้แอดมินเช็คก่อนนะคะเนื้อปลาก็สุกแล้วตอนนี้ปลานิลหมกหม้อของเราก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะวันนี้แอดมินจะไม่จัดเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืดยาวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลานิลหมกหม้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ